ตกใจตกใจก็ปิดประตูออกมาก็เรียกเรียกหลานให้มาช่วยดูแล้วก็พี่สาวเรียกพี่สาวค่ะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ค่ะกินแมวไปกี่ตัวลูกแมว5ตัวลูกแมวทั้งหมดมี6ตัวหมดไปแล้ว5ตัวเห็นตัวเดียวช่วยได้แค่ตัวเดียวลูกแมวแต่แม่แมวออกมาได้2ตัวแมวเลี้ยงแมวอะไรครับเนี่ยพันธุ์ไทยครับพันธุ์ไทยแมวพันธุ์ไทยอ๋อเลี้ยงกี่ตัวครับในนี้6ตัว26ตัวไม่กรงละ3ตัวลูกแมวน่ะจะมีแม่มันตัวนึงแล้วก็ลูกอีก3จ้ะกรงละ4ตัวอันนี้3แต่ลูกแมวน่ะเหลือรอดแค่ตัวเดียวค่ะตัวนี้ไม่เคยเจอเลยค่ะเคยเจองูตัวเล็กกว่านี้เคยเจอแต่ว่าก็เจอประเดี๋ยวประดาวมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะไปเรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนให้มาช่วยดูช่วยอะไรอย่างเงี้ยมาไล่อย่างเงี้ยไปเรียกกลับมาก็งูก็หายไปค่ะปกติก็เลี้ยงแมวจรก็เลี้ยงแมวจรนี้เลี้ยงมา3ปีแล้วค่ะครับทีนี้จะปล่อยบ้างขังบ้างอะไรประมาณนั้นแต่จะให้อาหารตามปกติเช้าเย็นครับทีนี้แมวน่ะมันจะหายไปทีละตัวเวลาเราปล่อยหรือจะขังก็แล้วแต่บางทีเราขังไว้เนี่ย5ตัวกลับมาตอนเช้าแมวก็หายไปตัวนึงอ้ามันออกกรงได้ยังไงก็คิดอยู่นะครับมันก็หายไปก็ไม่กลับมาเลยไปเรียกหาที่ไหนก็ไม่กลับมาโอเคหายไปเลยเนี่ยค่ะครับผมแต่มาวันนี้เดินไปก็ว่าจะไปดูแมวอีกตัวนึงไม่เห็นทีนี้มันจะมีแม่แมว2ตัวอ้ามันออกกรงได้ยังไงมันวิ่งตามหลังเราไปมันก็ร้องเงี้ยวๆๆเนี่ยค่ะครับผมออกได้แล้วทีนี้ตัวผู้มันจะไม่มาหาลูกเราก็คิดทีนี้ก็อุ้มแมวจะเอามาขังเปิดประตูกรงแมวเข้าไปมันนอนยาวเหยียดเลยแล้วก็ตกใจ okay. ตกใจทีนี้ก็จับแมวออกมาจับแมวไอ้ที่เหลือออกมาก็เปิดกรงไอ้ที่กรงอื่นออกมาให้หมดแล้วก็วิ่งไปเรียกพี่สาวค่ะก็เลยโทรแจ้งทีมอสรพิษจ้ะขอความช่วยเหลือนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับจ้ะเอาเลยโอ้โหนอนสบายเลยเป็นงูหลามนะครับผมงูหลามขนาดใหญ่กินแมวนะครับหมู่บ้านคลองงัวตำบลคลองทับจันนะครับเป็นงูหลามขนาดใหญ่กินแมวนะครับลูกทรงไปเนี่ยไม่ซื้อเคยเนี่ยโอ้โหไล่ไล่ยังงามเลยไล่สวยเลยว้าวแมวสาธารณิ